โซฮีทันโซฮีสวยมากๆค่ะมีโอกาสได้คุยกันบ้างไหมคะพี่อีทอ๋อไม่ค่ะเพราะว่าเหมือนทุกอย่างมันต้องเป็นไปตามที่แพลนไว้อะไรแต่ก็แค่ถ่ายกันถ่ายรูปร่วมเฟรมกันอะไรนะคะก็แค่ถ่ายรูปร่วมเฟรมกันถ่ายรูปร่วมเฟรมค่ะเพราะว่าเราเห็นแล้วแบบเห็นด้วยตาเนื้อเราเป็นไงบ้างคือจริงๆเคยเจอเขาครั้งหนึ่งมาแล้วค่ะที่งานหนึ่งแต่ว่าครั้งนี้มันครั้งที่สองที่เจอก็สวยเหมือนเดิมสวยเหมือนเดิมมีเขินมีอะไรบ้างไหมเจอก็ตื่นเต้นนะเพราะว่าก็เป็นนักแสดงที่เราชอบแล้วก็เราก็แบบ respect เขาในผลงานของเขางานแสดงเขาเลยหลังจากที่มีวีรกรรมแบบไฮโซมีมาไทยปุ๊บมันทำให้การแบบเจอกันมันเปลี่ยนแปลงไปไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวใช่ไหมคะไม่เกี่ยวค่ะก็เหมือนเดิมทุกอย่างเราจะรู้ไหมว่าพอทุกคนว่าจะมางานเดียวกันก็แบบทุกคนแบบแอบตามลุ้นเหมือนกันว่าจะมีซีนโมเมนต์อะไรร่วมกันระหว่างเรากับไม่รู้ว่ามีคนว่ามีคนรอดูอยู่แต่ก็ขอบคุณค่ะจริงๆถ้ามีโอกาสได้คุยได้เราอยากบอกอะไรกับเขาไหมคะอ๋อหนูก็จะบอกเขาว่าหนูชอบงานแสดงเขามาเขาเป็นนักแสดงที่เก่งมากๆแล้วหนูก็แบบชอบตามดูงานเขาทุกเรื่องเลยอย่างวันเกิดล่าสุดโมเมนต์วันเกิดมีเดียวค่ะก็ Happy Birthday เป็นปกติค่ะก็ตอนแรกแบบไม่รู้จะลงรูปอะไรดีเพราะว่าเอาจริงๆไม่ค่อยได้ถ่ายรูปด้วยกันอะไรเงี้ยเพราะเหมือนแบบเวลาไปกินข้าวอะไรเราก็จะใช้เวลาแบบส่วนตัวเยอะหน่อยอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าทริปนั้นที่ไปเที่ยวพังงากันถ่ายวิดีโอเก็บไว้เยอะค่ะก็เลยเอ้ยมีตรงนี้อยู่ก็เลยเอามาตัดลงแต่เขาไม่ได้จะถ่ายงานไว้แบบเป็นโมเมนต์เพื่อจะอวยพรไม่เลยค่ะคือหนูเป็นอย่างนี้แล้วก็คือชอบถ่ายคลิปแบบเพื่อนๆเวลาไปเที่ยวกันอะไรเงี้ยค่ะจะชอบถ่ายคลิปเก็บไว้อยู่แล้วอะไรเงี้ยแล้วพอนึกได้ก็เอ้ยเอาอะไรมาตัดลงดีกว่าหรือว่าเป็นโมเมนต์พิเศษอะไรอ่ะหรือว่าเป็นโมเมนต์ที่เก็บไว้สำหรับงานนี้โดยเฉพาะไม่ค่ะมันไม่ต้องงานนี้ก็พิเศษได้ตลอดของขวัญเขาก็แบบเอ้ยน่ารักจังอะไรเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าเขาก็ฝึกเราคอมเมนต์คำนี้เหมือนกันน่ารักจังน่ารักเขาหมายถึงนักเราหรือเปล่าน่ารักจังก็ใช่นะคะอันนี้คือการขิงอันนี้คือการอวดอยากรู้ว่าเปล่าเลยแค่พูดแฟกต์ที่เขามาคอมเมนต์มันสุดยอดที่แคปชั่นนะคะมันจะมีแบล็งแรงเต็มค่ะแล้วก็เปิดกว้างให้ทุกคนมาเติมกันค่ะแล้วถ้าเกิดพี่ชายจะต้องเติมพี่ชายอยากจะเติมอะไรหนูขอไม่บอกทุกคนแต่ขอไปบอกเขาเองดีกว่าถ้าบอกเขาเองต้องเป็นแบบกระซิบข้างหูนะคะหรือว่าไม่ต้องค่ะไม่ต้องแค่บอกก็ได้คิดว่าถ้าเขาได้ยินคำนั้นเขาจะมีปฏิกิริยาอย่างไรเขาบางทีก็แบบอยากรู้เหมือนกันไงว่าแบบคำนั้นมันจะแบบมันไม่คนรู้มันไม่ได้เป็นคำที่น่ากลัวก็ใช่ไหมคะถ้าคำนั้นเป็นคำว่าที่รักแล้วเขาจะแบบว่าเขาจะยังไม่ได้คิดคำนั้นไว้นะโอเคตัดชอยค่ะมีวันหนึ่งไปเดินช้อปปิ้งกันค่ะคือจริงๆพี่โน่เขาซื้อไปคู่หนึ่งแล้วเป็นคู่สีดำที่เขาชอบอะไรเงี้ยค่ะแต่เขาอ่ะก็ชอบคู่นี้เหมือนกันแล้วหนูก็เลยเก็บเอาไว้ว่าเอ้ยเขาชอบคู่นี้เผื่อมีโอกาสแบบจะซื้อให้อะไรเงี้ยค่ะก็วันเกิดพอดีแล้วก็เราเองก็มองว่ารองเท้าคู่นั้นสวยมากอะไรเงี้ยก็คู่ควรที่จะให้เขาใส่แล้วแบบเขาเป็นคนที่ใส่อะไรแล้วแบบใช้ยาวอ่ะค่ะคุ้มแน่นอนก็พร้อมหลายเดินไปไม่ได้คิดเยอะขนาดนั้นมีโกทูเกเตอร์ไม่ได้คิดเยอะขนาดนั้นแต่ว่าทูเกเตอร์ก็ดีค่ะอันนี้คือการตรวจไม่รู้ค่ะเวลาข้างยาวนานเลยเนาะเราเป็นยังไงบ้างมีการแบบให้นักเติบโตไปด้วยกันก็เติบโตไปพร้อมๆกันดีกว่าค่ะก็รู้จักกันมานานแบบเจอเรื่องอะไรหรือว่ามีอะไรที่ต้องผ่านไปต้องเดินต่อก็เดินไปพร้อมๆกันโอเคไหมนะไม่ชัวร์ว่ากี่ปีเป็นว่ายาวนานแล้วกันค่ะมีได้ร่วมแบบเขาเรียกนะทำโครงการกับพี่โมจริงๆไม่ได้ร่วมแบบเอาตัวเองเข้าไปเป็นแบบเฮด 100% แต่ก็พร้อมซัพพอร์ตทุกโครงการเห็นตอนนี้เองเขาก็ต้อง
ฟิตร่างกายเราใช่อุ้ยแต่ร่างกายเขาค่อยๆเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะก็รู้สึกดีใจที่แบบมันเห็นผลกับสิ่งที่เขาตั้งใจทำเป็นห่วงนะเขาต้องกลับไปแบบว่ายน้ำทำอะไรอย่างนั้นไม่น่านะคะตอนนี้ไม่ได้มีแพลนตอนนี้ที่ฟิตร่างกายคือฟิตเพื่องานแสดงของพี่โน้ตพยายามบาลานซ์ชีวิตแบบอย่างน้อยไม่ได้ไปเที่ยวไหนกันก็ทานข้าวกันง่ายๆก็โอเคแล้วข้าวทานสวยขึ้นหรือเปล่าหลายคนทำมีคนสวยเด่นอะรู้สึกว่าแบบเราสวยขึ้นจะทำอะไรมาอะไรแบบนี้บอกได้ไหมคำถามคืออะไรนะคะขึ้นไปทำอะไรมาเผื่อขึ้นไปทำอะไรมาทุกคนคิดว่าไปทำอะไรมาแบบว่าไปเลยอ่ะทำเล็บมาหรือเปล่าเล็บก็สวยแต่ก็แต่ว่าจมูกก็สวยกว่าทันโซนีเนาะไปทำมากี่เดือนแล้วคะชาตั้งแต่มีนาค่ะแต่ว่าสังเกตว่าตั้งแต่แบบมีความสวยความคมขึ้นงานที่ต่างประเทศก็ยิ่งมาเยอะต่างๆบนเรือเลยใช่ไหมประเทศก็เข้ามาเรื่อยๆค่ะแต่ว่าส่วนนี้คือเรียกงานค่ะส่วนใหญ่เลยอันนี้ที่เกาหลีพร้อมรับค่ะอะไรนะคะเกาหลีค่ะเกาหลีแต่ถึงที่ตัดสินใจทำว่าอะไรนี่รอนานมากเนี่ยกว่าคนจะถามเรื่องเนี้ยว้าวไม่ถามเลยทีแต่พร้อมแล้วมันทำให้เสริมดวงไหมเชื่อเชื่อไหมคือไม่ได้เชื่อก็ได้แต่ว่าที่ต้องทำเพราะว่าของเดิมอะค่ะมันค่อนข้างจะอันตรายแล้วหมอก็เลยบอกว่าต้องรีบแก้อะไรเงี้ยค่ะก็เลยจริงๆไม่อยากทำเพราะว่าจริงๆชอบมันเดิมอยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะแต่เขาบอกว่าเปลี่ยนให้มันแบบปลอดภัยขึ้นเถอะอะไรค่ะพอไปอันตรายที่อันตรายยังไงกับอันเดิมเพราะว่าพูดมันเป็นซิลิโคนล้วนนะคะเขาก็เลยบอกว่าให้เป็นใช้กระดูกอ่อนตัวเองดีกว่าใช่ค่ะตอนแรกก็แบบไม่กลัวมันเปลี่ยนเยอะอะไรเงี้ยก็ไม่อยากทำอะไรค่ะแต่ว่ามันหนูก็ผลัดหมอมาเรื่อยๆๆจนพอไปตรวจดูอีกรอบอะค่ะเขาก็เลยบอกว่ามันไม่ได้แล้วมันต้องทำแล้วอะไรเงี้ยก็เลยแบบโอเคทำก็ได้เขาเปลี่ยนมันรู้สึกรักษาก็พร้อมรักทุกอย่างอันนี้เราเป็นคนเลือกทรงเองใช่ไหมคะว่าต้องเป็นทรงนี้นะคือจริงๆสิ่งที่บอกหมอไปคือทำไงก็ได้ให้เหมือนเดิมที่สุดแต่ว่าให้มันปลอดภัยขึ้นซึ่งหมอก็ได้บอกมาว่าแบบโอเคคือถ้ามันจะปลอดภัยขึ้นนะมันอาจจะไม่ได้เหมือนเดิมเป๊ะมันไม่ได้คมได้เท่าเดิมนะอะไรเงี้ยหนูก็แบบโอเคก็ได้แต่ว่าให้เหมือนเดิมที่สุดแล้วกันค่ะอะไรเงี้ยตัดสินใจไหมคะพอออกมาโอเคนะคะโอเคบอกว่าถ้ามันปลอดภัยกว่าก็ทำเขาชมไหมว่าสวยขึ้นมันสวยมาตั้งนานแล้วดิเล่น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 เนี่ยอันนี้ก็เปลี่ยนไปถ้าเราจะปรับกลัวการเปลี่ยนไปกันไปกลัวนะคะเพราะว่าชอบประมาณเดิมอยู่แล้วคือไม่ได้แบบคือถ้ามันไม่เกิดสิ่งนี้ขึ้นก็คงไม่ได้ทำอะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แปลว่าเปลี่ยนเพื่อสุขภาพแต่ว่ามันดันปังขึ้นเรื่อยๆซ่าถูกที่เราสังเกตได้เลยว่านี่มันปังขึ้นจริงๆนะอะไรอย่างเงี้ยมีอะไรก็เพราะว่าเราเวลาหน้าเปลี่ยนนี้มันก็เปลี่ยนด้วยอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหน้อมรับไปก่อนไม่แน่ใจแต่ว่างานที่ได้ทำในตอนนี้หรืออะไรที่กำลังเข้ามาอะไรเงี้ยก็เป็นสิ่งที่เราก็สนุกที่ได้ทำอะไรเงี้ยก็เอ็นจอยไปเรื่อยๆค่ะแต่ว่าถ้าอะไรที่ดีๆจะเข้ามาเราก็แบบพร้อมรับอยู่แล้วค่ะตอนนี้มันเข้าที่ก็ทำแล้วใช่ไหมคะเพราะมันก็หลายเดือนแล้วก็ตอนนี้น่าจะเข้าเดือนที่6มั้งคะไม่ได้อันนี้เดือนอะไรอะคะก็เลยค่ะก็ประมาณ5เดือนก็น่าจะเท่าที่เขาบอกว่าประมาณแบบ6เดือนจะเข้าที่อะไรอย่างเงี้ยก็ยังไม่ชัวร์ว่ามันจะเป็นยังไงต่อไปแล้วมีความคิดอยากทำอะไรกับตัวเองไหมไม่ทำแล้วค่ะแบ
แบบไม่ชอบเอาจริงไม่ชอบแบบไม่ชอบไม่ได้ว่าไม่ชอบสัญญากรรมนะแต่ว่าไม่ชอบเวลาต้องดมยาสลบอะค่ะใช่แบบไม่ชอบก็เลยคิดว่าจะไม่ทำถ้าไม่จำเป็นอะไรตัวนี้คนเอาจมูกเราเป็นเลนส์จะติดไหมติดไม่ติดเลยค่ะแคปไปได้เลยเนี่ยแคปไปได้เลยนะเมื่อกี้แสดงว่าทรงอะไรไม่รู้ทรงนิชาแล้วกันค่ะเพราะว่าพยายามทำให้มันเดิมแต่ว่ามันปลอดภัยขึ้นหนูว่าลุ้นให้คนถามมาตั้งนานแล้วแสดงว่าเราก็อยากจะพูดเหมือนกันนะอยากจะบอกว่าหนูทำมาก็จริงๆถ้าใครถามก็จะบอกตลอดว่าทำค่ะอะไรเงี้ยก็มันก็คงไม่ใช่เรื่องแปลกแล้วเนาะแล้วมันก็แบบร่างกายเราก็ต้องอยากให้ดีที่สุดแล้วก็ปลอดภัยด้วยอะไรเงี้ยก็ไม่ใช่ไม่ได้ปิดแล้วก็ลุ้นอยู่ทุกครั้งเวลาเจอสื่อเลยก็แบบวันนี้ถามยางวันนี้จะถามยางเกรงใจไหมคะขอบคุณค่ะไว้ก่อนละกันขอบคุณค่ะแต่ก็เห็นคนแบบทักเยอะค่ะก็เห็นอยู่เรียกวันนี้ว่าเป็นวันนี้ที่รอคอยแก้ไม่แต่ก็ขอบคุณทุกคนที่แบบเกรงใจยังไม่ถามอะไรเงี้ยก็รอให้มันเข้าทีแล้วค่อยถามก็ดีเหมือนกันค่ะดีค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ